้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเทศกาลศาสตร์เดือน10กันค่ะที่ภาคใต้ว่าจะมีกิจกรรมแล้วก็มีความสำคัญกับคนในท้องถิ่นยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากคุณณัชมาศนิยมเดชาค่ะค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าหมากค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชาวคลองแหกำลังช่วยกันจัดเพื่อนำไปทำบุญที่วัดค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งถือเป็นพิธีกรรมสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ค่ะงานบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10วันแรกหรือวันรับเปรตในปีนี้ของภาคใต้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน10ซึ่งถือเป็นประเพณีงานบุญและประเพณีสำคัญของชาวใต้ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรกในทุกวันแรม1ค่ำเดือน10เพื่อมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้องก่อนจะกลับไปยังนรกในวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งเรียกว่างานบุญประเพณีเดือน10ผล2หรือวันส่งเปรตหรือพิธีกรรมสำคัญจะมีขึ้นในวันแรม1ค่ำและแรม15ค่ำซึ่งพิธีกรรมหลักได้แก่การแต่งตัวอย่างสวยงามจัดหมากพร้อมพัฒนาหารไปวัดซึ่งภายในหมากจะมีข้าวของเครื่องใช้ผักผลไม้และขนม5อย่างประกอบด้วยข้าวของเป็นสัญลักษณ์แทนสำหรับผู้ล่วงลับใช้ล่องข้ามหานนกขนมหลาแทนเครื่องนุ่งห่มแพรพลันขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับขนมดีซำแทนเงินเบี้ยสำหรับใช้ซอยขนมบ้าแทนบ้าใช้เล่นซึ่งในบางพื้นที่มีการจัดกระบวนแห่หมากอย่างสวยงามตระการตาสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ครับจริงๆแล้วความเชื่อของเราเนี่ยทำแล้วเรามีความสุขนะครับมีความสุขหนึ่งอย่างก็ความสบายใจอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับได้ไหว้บรรพบุรุษนะครับเหมือนอย่างที่ว่าอะไรครับบรรพบุรุษเราเสียชีวิตไปแล้วเราไม่รู้ว่าท่านจะไปเกิดเป็นอะไรพวกนี้เราก็มาถือเอาในศาสตร์เดือนสิบเนี่ยนะครับเหมือนที่ว่าชีเปรตนะครับหรือเปรตนอกวัดเปรตในวัดอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำพิธีในตัวนี้ครับเราได้บุญดีใจค่ะภูมิใจมากที่ประมาณเดือนสิบทำขนมต้มขนมลาขนมจ๋อภาคใต้เราบ้ากันทำอะไรแบบนี้เพื่อชวนคนที่ตายไปแล้วร่วงลับไปแล้วอยากได้รับรู้ได้มากินในลูกคนดีใจมากลูกเมื่อขบวนแห่หมากไปถึงวัดแล้วก็จะมีการถวายพระสาหารแก่พระภิกษุสงฆ์และร่วมกันตั้งเปรตบนลาเปรตโดยอาหารที่ตั้งจะมีขนม5อย่างและอาหารอื่นๆจากนั้นพระสงฆ์จะสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพชนและญาติที่ล่วงลับต่อด้วยการแย่งชิงอาหารบนลาเปรตซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากใครได้กินอาหารบนลาเปรตจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยใจอิ่มบุญเห็นแล้วอยากมาร่วมทำบุญกันใช่ไหมคะถ้าใครอยากแวะมานะคะก็อย่าลืมแวะกันมาที่วัดคลองแหนะคะในวันที่23กันยายนนี้ค่ะเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10ผลที่2นะคะช่วงนี้กลับไปทานสามีกันต่อ